สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮมนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำโรตีบอยกันค่ะเป็นขนมปังที่เราอยากทำมากๆนะคะแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าหม้ออบลมร้อนทำได้ไหมนี่ทำออกมาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนคืออุปกรณ์ไม่เยอะแล้วก็ไม่คิดว่าจะออกมาน่าทานขนาดนี้นะคะเนื้อด้านในนุ่มมากๆตัวเคลือบด้านนอกก็อร่อยจริงๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่เบอร์ใหญ่1ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย30กรัมเสร็จแล้วนะคะก็คนให้ส่วนผสมนะคะเข้ากันดีเสร็จแล้วก็จะใส่ยีสต์ลงไป1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมอีกรอบนึงนะคะให้ตัวยีสต์ตัวไข่แล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเขาเข้ากันดีจากนั้นนะคะก็จะใส่นมลงไปเป็นนมจืดอุณหภูมิห้อง140 ml นะคะจะใช้นมยี่ห้อไหนก็ได้คนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งขนมปังลงไป300กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาถ้าใครไม่มีแป้งขนมปังสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะคนให้ส่วนผสมเขาเริ่มหนืดขึ้นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนวดค่ะแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เราจะนวดแค่ให้ตัวส่วนผสมเขาเข้ากันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งนะคะนี่ค่ะหลังจากนวดเราก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะเอาแรปมาคุมไว้หาผ้ามาปิดนะคะพักไว้20นาทีค่ะหลังจากผ่านไป20นาทีนะคะเราก็จะทำการเอาแป้งของเราเนี่ยไปใส่เนยนะคะเราจะใช้เนยจืด30กรัมนะคะเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะจากนั้นก็นวดเลยค่ะช่วงแรกๆจะนวดค่อนข้างยากนะคะพอใส่เนยไปแล้วเนี่ยตัวเนยกับตัวแป้งเนี่ยเขาก็จะแยกกันแบบนี้ค่ะก็ให้เรานะคะใช้มือขยำแล้วก็ดันออกดึงเข้าเขาก็จะเข้ากันเองค่ะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีเท่านั้นเองเขาก็จะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วค่ะหลังจากที่ตัวแป้งนะคะได้เนื้อแบบนี้แล้วนะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนี้ไปนะคะเราจะทำการฟาดแป้งใช้เวลาฟาดประมาณสัก 2-3 นาทีอีกเหมือนกันค่ะนี่คือเคล็ดลับในการนวดแป้งสูตรนี้นะคะหลังจากที่ฟาดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวแป้งเขาจะเริ่มเนียนขึ้นหน้าเขาจะเนียนแบบนี้เลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะก็ให้เรานะคะหาผ้าชนะมาใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยทาให้ทั่วเลยนะหาแรปมาปิดไว้นะคะหาผ้ามาคลุมเราจะพักแป้งของเราจนกว่าจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงนะคะแป้งก็จะขึ้นลักษณะนี้แล้วถ้าใครไม่ได้แบบนี้ให้พักต่อนะแล้วเรานะคะก็จะนำแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งให้ได้12ชิ้นเท่าๆกันถ้าใครใช้เตาอบนะคะแบ่ง8ชิ้นก็พอแล้วนะคะที่เราต้องตัด12เพราะว่าเราอบในหม้ออบลมร้อนความร้อนเขาก็จะไม่ค่อยเสถียรเหมือนเตาอบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตัดให้ชิ้นเขาเล็กลงนะหลังจากที่ตัดเรียบร้อยแล้วก็ลองใช้มือช่างๆดูนะคะอันไหนเล็กอันไหนใหญ่พยายามให้เขาเท่ากันมากที่สุดตัดอันใหญ่มาใส่อันเล็กเนาะไปนะคะเราก็จะรวบแป้งแต่ว่าครั้งนี้นะคะให้เรานำแป้งมาใช้มือกดแบบนี้ค่ะกดให้รอบเลยนะคะแล้วค่อยๆรวบเขาเป็นหน้าเนียนๆนะทำให้เขาเนียนมากที่สุดนะคะปกติเราก็แค่จะรวบเขาให้เป็นก้อนกลมๆเนาะแต่รอบนี้ค่ะปิดให้มิดแล้วก็ปั้นให้กลมมากที่สุดค่ะเนี่ยค่ะจะคลึงด้วยมือหรือคลึงด้วยซิลิโคนอันนี้แล้วแต่ชอบเลยหน้าเขาก็จะได้เนียนๆแบบนี้เสร็จแล้วก็นำไปวางในถาดที่เราเตรียมไว้นะคะรออบได้เลยให้หาแรปมาปิดไว้หาผ้ามาคลุมนะคะแล้วก็พักจนกว่าแป้งจะขึ้นเป็น2เท่านะคะในส่วนที่เหลือเกินถาดนะคะก็จะหาแรปมาปิดไว้จะเอาไปแช่เย็นก่อนนะคะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยถ้าเขาฟูจนเกินไปหรือว่าพักแป้งนานจนเกินไปเนี่ยเวลาเราเอาไปอบเขาจะไม่ค่อยฟูนะคะเราก็เอาไปแช่เย็นไว้ก่อนระหว่างที่เรารอแป้งขึ้นนะคะเราก็จะมาทำหน้าเนยโรยหน้าเนาะโดยการใช้ไข่1ฟองค่ะจากนั้นก็ตีไข่นะคะพอตีไข่เรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะ40กรัมค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะแต่ถ้าใครไม่มีน้ำตาลไอซิ่งสามารถใช้ตัวน้ำตาลทรายได้เลยอาจจะใช้เวลาตีนานมากกว่าตัวน้ำตาลไอซิ่งเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่เนยนะคะลงไป60กรัมเป็นเนยจืดแล้วก็ตีตัวเนยค่ะตีให้ตัวเนยเนี่ยเขาแค่แตกตัวกันเท่านี้ก็พอค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะใส่แป้งเค้กลงไป55กรัมพอเราใส่แป้งเค้กลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราตีเนยกับแป้งเข้ากันง่ายขึ้นนะคะนี่ส่วนผสมเขาจะเข้ากันเนื้อจะได้เนียนๆแบบนี้เลยหลังจากที่ตีไปสักพักหนึ่งเขาก็จะตั้งยอดแบบนี้ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำตัวหน้าของเราเนี่ยไปใส่ในถุงบีบพอใส่ในถุงบีบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำไปแช่เย็นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แช่เนี่ย
ัวเนยเนี่ยเขาจะละลายนะคะเพราะฉะนั้นแช่เย็นไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้เราพักแป้งครบเวลานะคะให้เรานำตัวแป้งที่แช่ในตู้เย็นไว้ออกมาพักให้ได้2เท่าเลยค่ะส่วนที่เราพักไว้ด้านนอกนะคะเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะนำตัวเนยในตู้เย็นเนี่ยมาโรยหน้าเนี่ยค่ะก็ให้เราโรยลงไปวนๆแบบนี้นะคะเวลาวนให้วนแค่เศษ3ส่วน4ของตัวแป้งโดเท่านั้นนะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะก็ค่อยๆวนไปเรื่อยๆนะถ้าตรงไหนเราวนแล้วรูเขาขาดแบบนี้ก็เติมได้ค่ะนี่ค่ะพอเราบีบเสร็จแล้วให้เรานำตัวเนยเนี่ยไปแช่เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะจะใช้ค่อยเอาออกมานะเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะนำเขาไปอบในหม้ออบร้อนๆเราจะใช้ไฟนะคะ165องศาเป็นเวลา20นาทีค่ะปกติถ้าใครใช้เตาอบให้ใช้ไฟ185องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะเพราะว่าตัวหม้ออบลมร้อนเขาไม่ค่อยเสถียรเนาะเราจะใช้ไฟอ่อนเพราะว่าไฟมันจะชิดกับตัวขนมมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยลดไฟลงมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าไม่มั่นใจให้ลองใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูนะคะถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าขนมปังของเราสุกแล้วค่ะนำเขาออกจากเตาอบนะคะแล้วก็ไปพักให้อุ่นตัวลงค่ะหลังจากที่เขาอุ่นตัวลงแล้วนะคะนี่โรตีบอยของเราน่าทานมากๆหอมสุดๆไปเลยค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้นุ่มมากๆยังไงไปลองทำกันดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิโทฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ